ใครที่หาเครื่องญี่ปุ่นนะครับไม่ใช้งานนะครับสิ่งที่เราต้องดูอันดับแรกครับคือกำลังอัดเครื่องมีไหมกำลังอัดเครื่องสภาพอุปกรณ์ครบไหมสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องเช็คครับก็คือถ้าสามารถเปิดดูตรงถ้อยเสียงนี้ได้ก็เปิดถ้อยเสียดูครับสังเกตลูกครับว่าลูกมันสวยไหมนี่ครับในเบื้องต้นลูกสวยครับตัวเสื้อด้านในก็ต้องสวยแน่นอนเปิดชายครับนะครับนี่คือด้านในครับก็สวยครับโอเคครับส่วนงานซ่อมบำรุงที่ต้องมาจัดการใหม่ก็คือหนึ่งครับซีนข้อตัวนี้มันแข็งมากครับเนื่องจากซีนมันโดนความร้อนเนาะซีนแข็งมากครับซีนแข็งนี่มันจะเป็นยังไงก็คือมันจะไม่สามารถกั้นซีนพวกแรงอัดแรงดูดได้นะครับอากาศจะเข้าออกจากตรงนี้ได้นะพอเปลี่ยนใหม่ครับซีนแค่ซีนใช้ซีนแท้ไปเลยครับไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยสำคัญมากก็เปลี่ยนไปเลยครับพวกจุดซีนตัวนี้ก็เป็นตัว EC04E นะครับตัวนี้รหัส2นะครับตัวญี่ปุ่นนะครับนี่ครับรหัส2ก็สวยๆนะครับก่อนจะครบทั่วรอดครับคาร์บูเรเตอร์ก็สภาพสมบูรณ์ปล่อยไฟใหญ่ตัวเหลืองครับนี่แหละครับที่เด็ดมันของดีนี่ของดีโอเคครับก็ให้มาชมนะครับตัวโรบินนะครับ NBC หนึ่งญี่ปุ่นนะครับหัวหางแท้เลยนะครับสวยงามมากเลยนานๆจะเจอ411ที่สมบูรณ์ขนาดนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากครับตัวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนับนึกสามห้าหนึ่งสวยๆยังว่ายากครับเจอ411สวยๆขนาดนี้ก็ใจละลายเหมือนกันครับโอเคครับก็ให้มาดูชุดหางมันนะครับยังสียังสดอยู่เลยครับความสมบูรณ์ก็ดูโดยรวมรอบๆนะครับสติ๊กเกอร์ยังสมบูรณ์ก็ค่อนข้างสวย NB411 ครับให้ชมนะครับก็ยังสวยดีครับหัวเกียร์ก็หัวเกียร์เดิมครับชุดประกับก็เป็นประกับเดิมนะครับยังนวมกันร้อนอะไรก็ยังดีครับหนังยังดีสียังสวยครับกบครับประความสมบูรณ์โดยรวมครับก็ประมาณนี้ครับก็ตัวนี้เป็นโรบินนะครับ NB41 นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องญี่ปุ่นเลยนะครับก็เอามาเช็คแรงเช็คสภาพใหม่เปลี่ยนซีนข้อใหม่นะครับซีนมันรั่วข้างหนึ่งก็เลยเปลี่ยนทั้งคู่เลยความสมบูรณ์มาฟังเสียงกันนะใช่ใช่เนี่ยวันนี้ทั้งหมดเลยส่งด้วยThank you.
คครับเดี๋ยวไปร้องกับเพลงต่อ